สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Easy Life เนี่ยได้ทั้งหมดกี่บาทแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีก1วันนะครับที่ผมอัดคลิปตอนเย็นๆอีกแล้วนะครับก็ตอนช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างจะรีแลกซ์นิดหน่อยนะครับรีแลกซ์นิดนึงเพราะว่าอากาศต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างต้องปรับตัวหน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนิดนึงนะฮะก็เลยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆช้าหน่อยนะครับแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีเวลามาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูตลอดแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะครับก็จะอัดคลิปแล้วก็อัปโหลดให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็จะประมาณช่วงเช้าเลยนะครับน่าจะประมาณ 7-8 โมงเนี่ยก็น่าจะคลิปก็น่าจะลงแล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะก็โอเคนะครับก็ไม่พูดอะไรให้มันเยอะแล้วกันนะครับก็มาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ต้องขอปรับตัวสักนิดนึงนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เดี๋ยวผมสามารถทำเงินจาก Easy Life เนี่ยได้ทั้งหมดกี่บาทกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Easy Life นะครับได้ทั้งหมดเนี่ย 3,400 คอยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแปลงเป็นเงินดูนะครับว่าเมื่อเป็นเงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับแล้วก็ผมแลกจากคอยเนี่ยมาเป็นเงินล่วงหน้าแล้วนะครับอยู่ที่ 1.7 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอแปลงเหรียญนะครับมารวมเป็นเงินที่ผมมีอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่ดอลลาร์กันและแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคลิกที่ถุงเงินตรงนี้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็กำลังจะเข้าไปที่เมนูการเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนสักนิดนึงนะครับว่าเหรียญที่ผมเก็บได้ตรงนี้นะครับทุกๆ 1,000 เหรียญเนี่ยมันจะแปลงเป็นเงินได้ที่ 1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยขั้นต่ำในการเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินนะครับจะอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับต่อ 1 ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ 3,400 เหรียญนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับ 3,400 เหรียญนะครับ 3,400 เหรียญนะครับมันจะแลกเป็นเงินได้ที่ 3 ดอลลาร์กับอีก 40 เซนต์นั่นเองนะครับหรือว่า 3.4 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะผมจะขอแลกเลยละกันนะครับโอเคนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการแลกเรียบร้อยแล้วนะครับเงินจำนวน 3.4 ดอลลาร์นะครับก็ได้ถูกแลกมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่เมนูการถอนเงินกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เข้ามาที่เมนูการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่5ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูก่อนนะครับว่า5ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันก่อนเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์อยู่ที่32บาทกับอีก58สตางค์นะครับก็ลดลงมาจากเดิมไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่าเงินมันกำลังลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานนะครับมันก็คงจะลงไปต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่วงที่อยากจะกอบโกยเงินนะฮะในช่วงที่เงินมันกำลังอยู่ในช่วงแข็งตัวหรือว่าช่วงที่ค่าเงินมันเยอะๆนะฮะคิดว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยน่าเข้ามากอบโกยเงินเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ5ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นะครับ 5.11 นะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Easy Life ในวันนี้นั่นเองนะครับ160บาทนี่นะครับคือเงินที่ผมทำได้จาก Easy Life นะครับซึ่ง Easy Life นี้นะครับทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100%ไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับเพียงแค่เรามีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขยันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินได้แบบผมเลยนะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Easy Life ในวันนี้นั่นเอง160บาทนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำเงินกับ Easy Life แบบผมดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเกริ่นนำให้เพื่อนๆรู้จักกับ Easy Life กันสักนิดนึงก่อนนะครับEasy Life นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนวเก็บเหรียญนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเราไม่ต้องไปแนะนำคนไม่ต้องไปชวนคนนะฮะซึ่งที่สำคัญเลย Easy Life นี้สมัครฟรีนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับวิธีการเก็บสะสมเหรียญนะครับก็ให้เรามาที่เมนูนี้เลยนะครับเมนูสะสมเหรียญตรงนี้นะครับให้เรานะครับเลือกทำเมนูไหนก็ได้นะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราเข้าไปทำเนี่ยเราจะได้รับเหรียญกลับมานั่นเองนะครับสมมติว่าผมจะเลือกเก็บเหรียญจากการกดไลค์แฟนเพจละกันนะครับก็ให้กดไปที่กดไลค์แฟนเพจตรงนี้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเมนูกดไลค์แฟนเพจเนี่ยมันจะมีเพจไม่ให้เรากดไลค์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหรือว่าเพื่อนๆถนัดเนี่ยก็เข้ามากดไลค์แบบผมนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเก็บสะสมเหรียญให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าทำยังไงนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดไลค์เลยนะครับกดไลค์แฟนเพจนั้นนะฮะอ่ะเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับ
แล้วก็รอมันประมวลผลแป๊บนึงนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อมันแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เราก็จะได้รับเหรียญนะครับ5 เหรียญนะครับหรือว่าได้รับเหรียญตามที่เขากำหนดมานะครับว่าเขาให้เราเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เรากดได้ตรงนี้นะครับก็จะถูกนำขึ้นมาสะสมไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงคำว่าคอยข้างบนนี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าทุกๆ 1,000 เหรียญหรือ 1,000 คอยที่เราเก็บได้นะครับมันจะสามารถแปลงเป็นเงินได้ที่$1นั่นเองนะครับก็วิธีการเปลี่ยนจากเหรียญตรงนี้นะครับมาเป็นเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มถุงเงินตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่รูปถุงเงินตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะแลกนะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำในการกรอกนะครับก็อยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อย 1,000 เหรียญนะครับเพื่อที่จะแลกเป็นเงินได้ที่$1นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆแลกเสร็จแล้วนะครับเงินที่เพื่อนๆแลกก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆสามารถทำได้เกิน $2เมื่อไหร่หรือว่าครบ $2เมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับก็ให้มาที่เมนูถอนเงินตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาจำนวนเงินนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะถอนเนี่ยเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับขั้นต่ำในการถอนเงินกับเว็บไซต์นี้นะครับก็อยู่ที่$2นั่นเองนะครับก็จำนวนเงินที่เพื่อนๆมากรอกนะครับต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับ$2นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่$5กับอีก11 เซนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยนะครับก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับ$5กับอีก11 เซนต์นะครับซึ่งการถอนเงินของเว็บไซต์นี้นะครับถอนผ่าน PayPal นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการสมัครบัญชี PayPal มาก่อนแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอีเมลที่เพื่อนๆใช้สมัครบัญชี PayPal นะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเอาอีเมลนี้เลยนะครับอีเมลปกติที่ผมใช้นี่แหละนะครับวางลงไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกข้อมูลครบแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเช็คให้ถูกต้องนะครับว่าจำนวนเงินที่เพื่อนๆจะถอนถูกต้องหรือเปล่านะครับอีเมล PayPal นะครับเป็นอีเมลบัญชี PayPal ของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็กด Submit ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็แปลว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ทำการกดสั่งถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆกดสั่งถอนเงินไปแล้วเนี่ยก็รอภายใน30 วันนะครับเงินที่เพื่อนๆกดสั่งถอนไปนะครับก็จะได้รับแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะครับว่ารายการไหนที่เพื่อนๆสั่งถอนเงินไปแล้วได้รับเงินแล้วบ้างนะครับก็อย่างรายการนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมสั่งถอนเงินไปแล้วก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินแล้วเนี่ยสถานะการได้รับเงินของเรานะครับจากเวทติ้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเพศนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับเงินนะครับมันจะเป็นเวทติ้งอยู่แบบนี้นะครับแปลว่ารอการจ่ายเงินให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างผมตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่ทั้งหมด5 รายการนะครับที่กำลังรอการจ่ายเงินจากทาง Easy Life อยู่นั่นเองนะครับแล้วผมก็มีอีกประมาณ7 รายการนะครับที่ผมได้รับเงินจาก Easy Life นี้แล้วนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมันโชว์แค่5 รายการนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นรีวิวการได้รับเงินของผมนะครับจาก Easy Life นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้จากด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์รีวิวการได้รับเงินจาก Easy Life นี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Easy Life นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะทำเงินกับ Easy Life ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Easy Life ฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างลิงก์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยสมัครยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปนั้นนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกเนี่ยที่ผมได้ทำให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ